ดาเอโนฟินประกาศลั่นเลิกกับแฟนหนุ่มอเล็กขอเป็นแค่เพื่อนกันก็พอดาเอโนฟินเลิกกับแฟนหนุ่มอเล็กไปกันไม่ได้ขอลดสถานะเป็นแค่เพื่อนก็พอซึ่งหนุ่มอเล็กเป็นคนออกมายอมรับเองเราคิดกันมานานแล้วเป็นอีกคู่ที่หลายคนแอบลุ้นว่าจะมีโอกาสแต่งไหมแต่ก็ต้องดับฝันกันไปเมื่อสาวดาเอโนฟินได้เลิกกับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติอเล็กแม้จะเห็นคู่นี้หวานกันหนักมากจนคิดว่าความรักครั้งนี้ต้องไปไกลแน่นอนแต่ล่าสุดในงานจุ๊กซีเลคชั่นหนุ่มอเล็กก็ได้ออกมาเผยว่าดาเอโนฟินกับเขาขอลดสถานะเป็นแค่เพื่อนกันซึ่งเรื่องนี้เราได้ตัดสินใจร่วมกันแล้วมีการคุยกันเรียบร้อยซึ่งเราลดสถานะเป็นเพื่อนกันแต่ยังแชร์ความรู้สึกกันเสมอยังคอยดูแลกันพยายามไม่ไปโฟกัสกับความสัมพันธ์ประมาณนี้ครับซึ่งในอนาคตยังตอบไม่ได้ว่ามีโอกาสกลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไหมงานนี้หลายคนแห่ให้กำลังใจกันเป็นอย่างมาก